สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการวัดศีลเพื่อสังคมวันนี้ก็นำท่านผู้ชมมาสู่เรื่องราวของการเมืองและการปกครองของประเทศไทยนะครับวันนี้ก็พบวิทยากรของเราคือรองศาสตราจารย์นายแพทย์บุญเทียมเขมาภิรัตซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การเมืองของท่านว่าเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบพระคุณทางรายการที่ได้เชิญผมมาเล่าประสบการณ์ทางการเมืองของผมนะครับผมก็จะเหมือนกับคุยกันนะครับสังสนทนาเอาประสบการณ์ของผมที่ได้มีโอกาสส่วนตัวนะเรื่องส่วนตัวนะครับผมเกิดปีพ.ศ. 2481นะครับขณะนี้ก็อายุ83ปีนะครับก็เกิดมาตั้งแต่สมัยโน้นนะครับตอนนั้นเราก็สมัยโน้นผมได้มีประสบการณ์ได้อยู่ในสมัยของท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับท่านสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามสมัยปรีดีพนมยงค์สมัยอาจารย์ดร.ป่วยนะครับแล้วก็เราก็เข้าโรงเรียนจนกระทั่งได้มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาหลังจากที่ได้จบแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะผมไปที่อเมริกาเมื่อปีพ.ศ.1963นะฮะพ.ศ.นะฮะ1963ที่ผมจำได้ง่ายก็พ.ศ.ก็คงจะ2524ประมาณนะมั้ย2510อะไร1963นะครับที่จะจำได้ก็ไปนั่นสมัยโน้นเนี่ยนะครับจบแพทย์เนี่ยก็ได้เงินเดือนจบแพทย์เป็นอินเทิร์นนะเดือนละ700บาทนะครับสมัยนั้นเราเมื่อจบแล้วเราก็ใฝ่ฝันนะฮะอยากจะไปเรียนต่อศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาก็พอดีตอนนั้นมีสงครามเวียดนามทางสหรัฐอเมริกาต้องเกณฑ์ทหารจำนวนมากนะครับมาทำสงครามเวียดนามเพราะนั้นเขาก็ต้องเกณฑ์แพทย์หนุ่มๆ นะครับเอามาช่วยดูแลเป็นแพทย์ดูแลทหารของเขาในสงครามเวียดนามทำให้เขาขาดแคลนบุคลากรทางแพทย์ในประเทศของเขาที่จะดูแลประชาชนเขาโดยตรงเขาก็ฉลาดนะครับเขาก็หาทางว่าจะทำยังไงให้มีแพทย์ไปช่วยดูแลเขาก็เปิดโอกาสนะฮะให้มีเขาเรียก ECFMG เป็นภาษาอังกฤษนะฮะคือ Education for Foreign Medical Graduate นะฮะคือคนที่จบแพทย์จากต่างประเทศจะไปอเมริกาเนี่ยต้องได้มาตรฐานของเขาเขาก็ตั้งมาตรฐานให้เราไปสอบที่สถานทูตอเมริกันทั่วโลกนะฮะถ้าหากว่าสอบได้ผ่านแล้วจึงมีสิทธิ์จะสมัครงานไปทำงานในอเมริกาผมก็ไปสมัครสอบได้ผ่านแล้วก็ไปอเมริกาก็ไปเรียนต่อนะครับเมื่อตอนที่ไปอเมริกาเนี่ยนะครับเมืองไทยเองยังไม่มีโทรศัพท์ใช้เลยครับบ้านผมก็หาโทรศัพท์ใช้ไม่ได้เราเป็นเรื่องที่หายากมากขาดแคลนมากเพราะนั้นเราไปถึงที่นั่นเราเหมือนกับเป็นคนบ้านนอกเป็นกะเหรี่ยงไปประเทศเขาเวลาจะพูดคุยกับพยาบาลเราก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะผมไปโรงอยู่โรงพยาบาลที่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลชนบทของอเมริกานะครับไปโรงพยาบาลที่เมืองทรัมบูมูลรัฐโอไฮโอนะครับลงรถที่นั่นวันที่ไปเรายังนึกว่าโอ้เราทำไมจากกรุงเทพที่เป็นเมืองใหญ่มาถึงนี่เป็นเมืองบ้านนอกแต่พออยู่ไปเราก็รู้สึกว่าเออในเมืองเล็กๆนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับขณะที่เรายังไม่มีโทรศัพท์จะใช้เพราะนั้นเวลาจะพูดจาติดต่อกับพยาบาลเวลาเขาติดต่อประสานงานมาขอคำแนะนำเวลาเราอยู่เวรดูคนไข้เราก็มักจะจำเป็นต้องเดินขึ้นไปพบไปดูคนไข้ด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้โทรศัพท์นะผมอยู่ในโรงพยาบาลเวลาลงไปทานอาหารเขาอยู่โรงพยาบาลที่มีเขาเรียกฟูลเมนเทนแมนคือมีอาหารให้เสร็จมีที่อยู่ให้เสร็จแล้วก็รับเงินเดือนนะครับจ่ายเป็นเช็คทุกๆ2สัปดาห์นะครับไปที่นั่นเราก็
ได้เงินที่มากกว่าที่อยู่ที่เมืองไทยหลายสตางค์อยู่นะครับทำให้มีเงินออมที่จะว่าเป็นทุนสำหรับซื้อเครื่องมือแพทย์กลับมาอยู่ที่นั่นนะครับที่ตอนไปนั้นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในอเมริกาครั้งใหญ่เลยครับเขาเรียกว่าเป็นเมืองเขาลงไปในห้องอาหารเวลาคุยกันเขาก็พูดถึง civil rights civil rights คือสิทธิของพลเมืองสมัยที่เราไปนั่นนะครับไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อว่าที่อเมริกานะครับคนผิวสียังไม่มีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเลือกตั้งนะครับในขณะที่ในประเทศไทยเนี่ยเรามีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแล้วนะเราไปดูเขาเราก็นึกทางการเมืองเราก็นับว่าก้าวหน้าไปมากพลเมืองของเรานี่มีสิทธิเลือกตั้งแล้วในขณะที่พลเมืองของอเมริกันที่เป็นคนผิวสีไม่มีสิทธิแล้วไปตอนที่เขากำลังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรียกร้องสิทธิของคนในอเมริกันนะมีการต่อสู้มีการเดินขบวนแล้วก็ได้บัตรด็อกเตอร์มาร์ตินลูเทอร์คิงที่มาเดินขบวนจากทางภาคใต้จากเซลมาไปกรุงวอชิงตันนะครับแล้วก็ได้ต่อสู้จนเป็นผลสำเร็จนะครับต้องขอเรียนนิดนึงนะครับผมไปอยู่ที่นั่นไปทำงานได้6เดือนก็ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีถูกฆ่าตายที่เมืองดัลลัสนะนี่คือความรุนแรงทางการเมืองในอเมริกาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันนะแล้วสงครามในอเมริกาก็เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นมีทหารอเมริกันมามากขึ้นนะครับดังที่เราได้ทราบกันนะเราก็มาเปรียบเทียบดูว่าเมื่อสมัยที่ผมไป1963นะครับเขายังไม่มีสิทธิที่จะลงคะแนนเลือกตั้งคนที่มีผิวสีแต่มาปีพ.ศ.เมื่อ8ปีที่แล้วนะมา4ปีที่แล้วเนี่ยครับ8ปีที่แล้วที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นคนผิวสีนะฮะเป็นคนผิวสีในอเมริกาได้พัฒนามาจนกระทั่งมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นประธานาธิบดีเรามองดูแล้วเราก็ได้เห็นนะครับว่าโอ้ระยะเวลาของเขาที่พัฒนาทางการเมืองมาเนี่ยจากคนที่ไม่มีสิทธิ์คนผิวสีไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาจนกระทั่งคนผิวสีสามารถมาเป็นประธานาธิบดีได้นะครับในปีในระยะเวลาเท่าไหร่นะเราดู1963มาถึงปีที่บารักโอบามาได้ขึ้นมาเป็นpresident ก็ประมาณเป็นอยู่2สมัยแล้วก็ทรัมป์1สมัยบารักก็หักไป12ปีนะก็เป็นประมาณปี12ปีก็เป็นประมาณปี50นะฮะประมาณ48 50เนี่ยแหละครับเมื่อมาเปรียบเทียบกับเมืองไทยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้มองเห็นว่าทางการเมืองของเรานั้นสวนทางกับการพัฒนาการเมืองของสากลโลกทางค่ายประชาธิปไตยนะฮะการเมืองของเราเนี่ยก็มีการรัฐประหารโดยคณะทหารเข้ามายึดอำนาจเลยตั้งแต่ผมกลับมาใหม่ๆตั้งแต่ปี12นะแล้วก็มีตุลา14มีตุลา19มีอะไรพฤษภา35แล้วก็มี53ที่มีเหตุการณ์ปราบปรามประชาชนที่ลาดประสงค์แล้วก็มี57เอามียึดรัฐประหาร49แล้วก็มี53แล้วก็มี57แล้วก็จนถึงทุกวันนี้เราเนี่ยการเมืองของเราถอยหลังไปมากมายเลยนะถอยหลังไปยิ่งกว่าปี75นะครับขณะเนี้ยเราอยู่ในระดับการปกครองถอยหลังไปเกือบจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชนะสิทธิของประชาชนที่จะเลือกตั้งรัฐธรรมนูญที่ร่างกันออกมาก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เรารู้กันอยู่ที่เขาบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญมาเพื่อตัวเราเองพวกพรรคการเมืองนะครับที่อยู่ในเป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วก็มีปัญหาต่างๆที่ถดถอยมากมายนะครับทางด้านเศรษฐกิจเมื่อเราเป็นรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารนะฮะสากลโลกในโลกประชาธิปไตย
ในทางอเมริกาหรือทางสหภาพยุโรปก็ไม่ทำมาค้าขายกับเรานะฮะเราก็ถดถอยทางเศรษฐกิจเราไปค้าขายกับเขาก็ไม่ได้ทางเศรษฐกิจก็เสื่อมถอยมาเรื่อยๆจนกระทั่งขนาดนี้เราเศรษฐกิจตกต่ำมาเรื่อยๆเลยนะฮะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งตกต่ำมากขึ้นขณะนี้เท่าที่ได้ทราบเราเป็นหนี้ที่กู้เข้ามาเนี่ย 7.8 ล้านล้านบาทแล้วนะฮะเกือบจะถึง 60% ของ GDP ของเราซึ่งเป็นเรื่องน่าวิตกมากผมก็อยากที่จะให้ว่าให้มาดูวิเคราะห์ถึงว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เรากำลังมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยที่รุ่นลูกหลานของเรานะครับลูกหลานของเราที่ออกมาเรียกร้องนะฮะเรียกร้องต่างๆมากมายมีการชุมนุมกันตั้งแต่เรื่องของมีการกลุ่มต่างๆที่ออกมาชุมนุมแล้วก็มีคณะราษฎรมีการชุมนุมใหญ่ๆมากมายหลายแห่งแล้วมีการชุมนุมแทบจะทุกวันที่เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างที่เข้ามาชู3นิ้วเวลาไปเคารพธงชาติอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ถ้ามองไปทางด้านการพัฒนาก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับที่เด็กรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานนะถือว่าเป็นรุ่นหลานของผมก็ได้นะครับที่ได้มองเห็นความจริงว่าอนาคตของเขาเนี่ยไม่มีนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่ามีการปกครองในแบบนี้ต่อไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเขาไม่มีอนาคตแล้วสิ่งที่ทำให้เขาต้องออกมาเพราะว่าสื่อที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีต่างๆนะที่มีสมาร์ทโฟนมีไอทีมีอะไรต่างๆสื่อมีเดียเนี่ยเขาสามารถก็ค้นคว้าหาความจริงต่างๆทั่วโลกได้เขารู้ความจริงเขาถึงได้ออกมาแล้วก็ได้ถูกกล่าวหาว่ามีคนในเบื้องหลังที่ไปยุยงให้นักศึกษาเขาออกมาซึ่งจริงๆแล้วผมแน่ใจนะครับว่าเขาออกมาด้วยตัวของเขาเองเพราะเขารู้ความจริงว่าชีวิตของเขาชีวิตของพ่อแม่เขาชีวิตของคนรุ่นก่อนๆเนี่ยเอาตั้งแต่รุ่น75มาถึงปัจจุบันเนี่ยมันไม่ดีขึ้นเลยในทางการเมืองแล้วถ้าหากต่อไปในอนาคตถ้าเขาไม่ออกมาเรียกร้องสิทธิในการที่จะพัฒนาการเมืองนะครับอย่างที่เขาเรียกร้องที่ชู3นิ้วนั่นนะครับเขาก็จะไม่มีอนาคตนะก็เป็นที่น่าจะผ่อนคลายลงได้บ้างนะฮะมองในทางบวกว่ารัฐบาลก็เริ่มฟังเขามากขึ้นแต่ก่อนนี้ก็ไม่ยอมฟังเลยฟังเขามากขึ้นแล้วก็ได้เริ่มที่จะแก้รัฐธรรมนูญเราก็หวังอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้การแก้รัฐธรรมนูญน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยฉบับปี60เนี่ยนะครับเป็นฉบับที่ออกมาที่ทำให้สิทธิของประชาชนเนี่ยหายไปมากมายเลยนะครับผมได้มีโอกาสมาคุยเรื่องนี้ก็ไม่อยากที่จะต้องลงไปในรายละเอียดแต่ว่ามาด้วยความหวังนะฮะว่าถ้าเราทำใจให้เป็นกลางฟังความทุกด้านนะครับแล้วก็ยึดถือเอาธรรมะเป็นที่ตั้งนะครับคือศาสนาพุทธของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่มีประชาธิปไตยสูงสุดมากมายเลยนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเท่าที่ผมได้ติดตามศึกษามาบ้างท่านก็ได้มีหลักธรรมสั่งสอนให้ในเรื่องของกาลามสูตรก็ไม่ควรที่จะเชื่อใครนะฮะอย่าเชื่อใครมีอยู่10ประการหรือยังไงเนี่ยนะครับอย่าเชื่อจนกว่าจะได้เอาไปพิจารณาแล้วเอาไปทดลองดูแล้วเห็นผลค่อยเชื่อนะครับที่ผมจำได้แล้วก็ได้ฟังมาครั้งหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาให้กับพระนะฮะที่บวชท่านตรัสเทศนาจนจบแล้วท่านก็หันไปถามท่านสารีบุตรนะฮะที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาที่มีความรู้มากมายนะครับถามท่านสารีบุตรว่าท่านเชื่อที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหรือไม่พระสารีบุตรท่านตอบว่าท่านยังไม่เชื่อนะฮะท่านจะต้องเอาไปพิจารณาดูก่อน
ว่าเป็นจริงตามที่ท่านได้ตรัสสอนไหมแล้วจึงจะเชื่อแทนที่พระพุทธเจ้าท่านจะโกรธเคืองพระสารีบุตรท่านกลับนำพระสารีบุตรนำมาบอกว่าน่าสรรเสริญมากที่พระสารีบุตรได้ยึดในหลักธรรมว่าอย่าเพิ่งเชื่อแม้แต่ว่าจะเป็นคำที่สอนจากพระพุทธเจ้าเองก็อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะเอาไปพิจารณาแล้วก็ไปปฏิบัติดูเห็นเป็นจริงแล้วค่อยเชื่อท่านมายกย่องพระสารีบุตรซึ่งถ้าหากมาเป็นเรื่องอย่างนี้นะครับเอามาเปรียบเทียบกับสายรัฐบาลที่เดี๋ยวนี้ประชาชนออกมาเรียกร้องส่งเสียงดังกังวานมีจดหมายที่ทำส่งจนไปถึงสถาบันสูงนะเรียกร้องต่างๆก็น่าที่จะได้ใช้ธรรมะมาเป็นที่ตั้งแล้วจะได้แก้ปัญหาจากวิกฤตต่างๆนี้ให้เป็นโอกาสเราจะได้แก้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้ในทางที่ไม่ต้องเกิดความรุนแรงนะฮะปัจจุบันเนี้ยก็มีพวกที่เป็นกปปส.พวกที่เคยเป่านกหวีดมาอยากที่จะให้เกิดความรุนแรงที่พยายามจะก่อเรื่องทางนักศึกษาต่างๆทางคณะราษฎรก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงป้องกันนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และไปในระดับโลกแม้แต่ในปัจจุบันนี้ทางสภาคองเกรสของอเมริกันพาซีเนตของอเมริกันวุฒิสมาชิกอเมริกาก็ได้นำเรื่องต่างๆเรื่องของมาตรา112อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยเอาไปพิจารณากันเป็นเรื่องใหญ่ทั่วโลกนะฮะทางประเทศสหภาพยุโรปก็ได้ออกกฎหมายมาในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะว่าขณะเนี้ยการที่ใช้กฎหมาย112ไปกล่าวหาเด็กนักเรียนอายุ16ปีต้องไปถูกตำรวจเอาหมายเรียกแล้วต้องไปขึ้นศาลเนี่ยไม่เคยมีที่ไหนในโลกเขาทำกันนะเพราะว่ามันขัดกับสิทธิมนุษยชนขัดกับการคุ้มครองสิทธิของเด็กและประเทศไทยก็เป็นภาคีในสหประชาชาติเราจะต้องเราอยู่ประเทศเดียวไม่ได้หรอกครับเราต้องอยู่กับเป็นประเทศหนึ่งในโลกก็ควรที่จะประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของ UN นะฮะเพื่อที่จะได้เป็นสมาชิกที่ดีและเราก็จะมีในความสุขสงบในสันติสุขแทนที่จะต้องมาแก้ปัญหากันทุกวันทุกวันในเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับเรามีแต่เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไร้สาระมากมายผมก็ขอถือโอกาสนี้นะฮะได้ฝากท่านผู้ฟังทางบ้านได้ติดต่อดูข้อความทั้งหลายฟังความให้รอบด้านทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็เอามาพิจารณาอย่าเพิ่งไปเชื่อใครจนกว่าจะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นจริงค่อยเชื่อนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีมากครับสวัสดีครับ